แน่นอนนะคะว่าหลังจากที่เราได้รับธงเหลืองมาเนี่ยทุกหน่วยงานเร่งแก้ปัญหากันอย่างเต็มที่เพราะว่าถ้าไม่ทำเนี่ยวันนี้สินค้าประมงเรายังไม่ได้ถูกกีดกันหรือว่ายังไม่ได้ถูกห้ามนําเข้าห้ามส่งออกไปยุโรปนะคะแต่ว่าถ้าไม่แก้เนี่ยต่อไปสินค้าประมงไทยไม่สามารถจะเข้าไปขายได้จะส่งความเสียหายนับแสนล้านบาทเลยทีเดียวช่วงนี้ก็เลยจะพาย้อนไปดูกันทั้งหมดอีกครั้งนึงนะคะว่าหลังจาก EU ประกาศปลดธงเหลืองประมงไทยซึ่งถือว่าเป็นการการันตีถึงความพยายามของทุกภาคส่วนในช่วงเวลาเกือบ4ปีที่รัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศจนสามารถยกระดับประมงไทยได้สำเร็จหลังจากนี้ค่ะก็ยืนยันเดินหน้าจัดระเบียบประมงต่อไปติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ ประเทศไทยเป็นเพียงประเทศเดียวขณะนี้ที่ได้รับการพิจารณาปลดใบเหลืองประมงจากสำนักงานใหญ่คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปณกรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมหลังไทยมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุมจนมีผลเป็นรูปธรรมอย่างครอบคลุมทั้งในด้านกรอบกฎหมายการบริหารจัดการประมงการบริหารจัดการกองเรือการติดตามควบคุมและเฝ้าระวังการตรวจสอบย้อนกลับและการบังคับใช้กฎหมายThailand therefore received the yellow card, and I am happy to announce that today the European Commission has decided to lift that yellow card. แก้ไขปัญหาประมงไทยยูจึงถูกกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติโดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ผมมากำกับดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดความมุ่งมั่นทางการเมืองที่แน่วแน่และชัดเจนที่จะขจัดปัญหาการทำประมงไทยยูเพราะตระหนักดีถึงความจำเป็นที่จะต้องรักษาความยั่งยืนไม่เกินระดับความยั่งยืนจนสามารถนำความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่ท้องทะเลไทยได้อีกครั้งถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีและเป็นความสำเร็จของทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันพยายามแก้ไขปัญหาการทำประมงมาโดยตลอดเนื่องจากตลอดช่วงเวลาเกือบ4ปีนับตั้งแต่ไทยได้ใบเหลืองเมื่อวันที่21เมษายน2558ไทยได้มุ่งมั่นแก้ไขปัญหา IUU จนประสบความสำเร็จโดยตั้งแต่ปี2558ถึง2561ได้ดำเนินคดีประมงผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์เช่นเรือประมงไม่ติดตั้ง VMS ไม่นำเรือมาทำอัตลักษณ์ไม่แจ้งจุดจอดเรือภายในเวลาที่กำหนดค้ามนุษย์ในภาคการประมงโรงงานและสถานแปรรูปและเรือสนับสนุนการประมงไม่ติด VMS รวม 4,448 คดีส่วนการดำเนินการระยะต่อไปหลังการเจรจาระดับทวิภาคีร่วมกับนายคาเมนิวเวลล่ากรรมาธิการยุโรปด้านสิ่งแวดล้อมกิจการทางทะเลและประมงแล้วทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันเกี่ยวกับแผนงานความร่วมมือในอนาคตกับสหภาพยุโรปเพื่อให้ไทยบรรลุการเป็นประเทศปลอดประมง IUU หรือ IUU Free คือการทำประมงแบบถูกกฎหมายตั้งแต่ต้นถึงปลายทางได้โดยสมบูรณ์ต่อไปความมุ่งมั่นทั้งหมดสะท้อนถึงความสำเร็จที่ไทยได้ยกระดับของการทำประมงเชิงพาณิชย์ทั้งในและนอกน่านน้ำเข้าสู่มาตรฐานสากลและพร้อมที่จะเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือกับสหภาพยุโรปในการส่งเสริมการประมงอย่างยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค